อนนี้ชื่อจริงชื่อบุญถมนะคะเพราะว่าถมเก่งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ The Emporium นะคะชั้น M ค่ะเพราะว่าโมเมจะพาคุณผู้ชมมาดูจิวเวลรี่ได้ยินคำว่าจิวเวลรี่แล้วรู้สึกคึกคักบอกไม่ถูกแต่นอกเหนือจากนั้นไม่ใช่แค่จะพามาดูจิวเวลรี่ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ Bulgari Serpenti 75 years anniversary pop up นั่นเองนะคะซึ่งเป็น pop up ที่เขาจัดขึ้นมาเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีของ Serpenti ค่ะ Serpenti ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยแหละเป็นเครื่องประดับนะคะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากงูค่ะซึ่งเป็นเครื่องประดับที่ดิฉันแบบชอบแล้วก็ใส่แล้วก็มีคนถามถึงบ่อยมากๆนะคะอันนี้ของเกาเองอันนี้ยืมเกามานะคะวันนี้ค่ะนอกเหนือจากเราจะได้ดูจิวเวลรี่กันนะคะตรงนี้เนี่ยเขาเป็นพ็อปอัพที่ทุกคนสามารถจะมาได้โดยไม่ต้องแบบกังวลว่าอุ๊ยต้องซื้อเพชรหรือเปล่าถึงจะเข้ามาได้มาค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเขาเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีของ Bulgari Serpenti นะคะเขามีแคมเปญนะคะที่ชื่อว่า Bulgari Serpenti 75 years of infinite tales นั่นเองนะคะเพราะว่าแบบงูอ่ะมันช่างมีความหลากหลายในเรื่องของอินสปิเรชันมากมายเดี๋ยวเราจะเดินไปเล่าไปด้านไหนกันค่ะพอเข้ามาด้านในนะคะบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปหานั่นก็คือกาแฟซึ่งตอนนี้เราต้องการมากแต่ว่าเราอยากจะมาเล่าเรื่องของความเป็น Bulgari Serpenti ให้คุณผู้ชมเนี่ยเหมือนได้ความรู้เพิ่มขึ้นนิดนึงค่ะคือก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละว่าแต่ละอย่างอ่ะมันมีงูนี่นั่นนู่นเต็มไปหมดเลยคือคนกรีกโรมันโบราณเนี่ยนะคะเขาเชื่อว่างูอ่ะค่ะเป็นสัตว์ที่แบบนำโชคแล้วก็เป็นสัตว์ที่เป็นตัวแทนของเขาใช้คำว่า prosperity ก็คือความแบบอุดมสมบูรณ์ความ fertility ใครแบบอยากมีบุตรธิดาอะไรอย่างนี้คือทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องราวของโชคดีอะค่ะมันเกี่ยวพันกับงูในตำนานกรีกโบราณทั้งนั้นเลยนะคะทาง Bulgari ซึ่งเป็นแบรนด์ jewelry ที่เกิดขึ้นในประเทศอิตาลีเนี่ยนะคะเขาก็เลยเอาอินสปิเรชันตรงนี้มาสร้างเป็นคอลเลกชันค่ะโดยสิ่งแรกที่เขาสร้างขึ้นมานะคะเป็นนาฬิกาหน้าตาคล้ายๆอย่างที่โมเมใส่หรืออย่างที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นนาฬิกาที่เขาเรียกว่าเทคนิคทูโวกาสค่ะก็คือการขดด้วยมือขึ้นมาให้เป็นวงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมแต่ละเรือนที่หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะมันจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันเป๊ะแบบทุกอันที่ออกมาจากเครื่องในโรงงานคือมันเป็นงานศิลปะที่ทำด้วยมือค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดคุณจะมาช็อปนาฬิกาหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นเซอร์เพนติที่มาในเทคนิคแบบนี้คุณต้องมาลองค่ะแล้วหาเนื้อคู่ให้เจอเขาบอกว่ามันจะเป็นนาฬิกากับเราหรือว่าจิวเวลรี่กับเราเป็นเนื้อคู่กันนั่นเองค่ะอันนี้แนบข้อมือพอดีเป๊ะเลยที่บอกว่ายืมเขามาจะได้กลับบ้านไหมเนี่ยเริ่มเครียดแล้วนะสร้อยแบบนี้นะคะเวลาใส่ลงไปอ่ะมันจะแนบกับคอเราพอดีมันจะไม่แบบพะเยองูจะไม่แบบเฮ้ยอะไร ไม่งูจะแบบสวยและอยู่บนคอเราพอดีเลยนะคะอันนี้ก็คือฟูพาเว่ค่ะเพชรลุ้นล้วนสดใสใส่แล้วหน้าไบรท์แน่นอนค่ะเมื่อก่อนนะเราจะคิดค่ะว่าเครื่องเพชรโดยเฉพาะเครื่องเพชรจากแบรนด์จิวเวลรี่ดังๆเนี่ยมันจะดูแบบเอะอะใหญ่โตเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ว่าทางบูการีค่ะเขาปรับเปลี่ยนให้ Serpenti เนี่ยในรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันมีความฮิปมีความยังมีความสนุกที่เราจะสามารถใส่ได้ในชีวิตจริงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นวงไปใส่ถ่ายคลิปหรือว่าใส่ไปไหนมาไหนตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะคะคือเขาเปลี่ยนไอเดียให้มันรู้สึกว่ามันซิมเปิลมากขึ้นแล้วเป็น everyday piece ได้นะคะก็เลยมี Serpenti Viper ค่ะอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะคือจริงๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพชรล้วนอะแต่มันจะมีความแบบ delicate เล็กลงไซส์ดูแบบใส่แล้วไม่เอะอะไม่โฉงฉางจนเกินไปนั่นเองค่ะถ้าเผื่อใครบอกว่าใจยังไม่ถึงจะไปซื้อจิวเวลรี่นะคะอาจจะแบบคิดก่อนแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยให้เริ่มเข้าสู่ความเป็น Serpenti ได้ด้วย accessories ค่ะก็หลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นเนาะว่ามึงไปถือกระเป๋าหลายใบที่เป็นกระเป๋า Bulgari นะคะอันนี้ก็เป็นคลาสสิกทรงคลาสสิกที่เราเห็นมาแบบสักพักใหญ่ๆแล้วเราก็จุของได้เยอะมากกว่าที่คิดนะคะคือเขาก็จะมีเนี่ยแหละถ้าเกิดเป็นคอลเลกชัน Serpenti เราก็จะเห็นเป็นงูอยู่ตามที่ต่างๆหรือว่าได้แรงบันดาลใจมาจากงูในลักษณะหน้าตาแปลกๆเปลี่ยนไปอ่ะอย่างเงี้ยคอลเลกชันใหม่เนี่ย
มันก็จะเริ่มเล็กลงอย่างที่บอกคุณผู้ชมเห็นไหมคะแล้วก็ดูวัยรุ่นมากขึ้นดูไม่เอะอะไม่ตกใจจนเกินไปแต่จริงๆแล้วอะเราจะบอกนะว่าเราชอบหลายแบบเลยอะเราอยากได้หลายอันเลยอันนี้ก่อนตัดสินใจซื้อใบที่ใส่ลง Instagram ไปก่อนหน้านี้มองใบนี้อยู่มันดีมือถึงมันจะดูคุณนายแต่นี่ดูความไม่ง่ายดูเก๋นี่เล่าจนเหมือนว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับแบรนด์แล้วนะอีกนิดนึงเปล่าเลยเป็นลูกค้าอ่ะพูดเยอะจังเลยหลายคนก็ว่าพี่คะไหนพี่ว่ามีกาแฟพี่ก็ว่าพี่เริ่มคอแห้งไปหากาแฟดื่มกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราก็มานั่งอยู่ที่คอฟฟี่บาร์ของเราแล้วเรียบร้อยนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าพ็อปอัพนะคะที่เป็นการฉลอง75ปีของบูการีเซอร์เพนติเนี่ยเขาจับมือกับแบรนด์กาแฟซึ่งก็เป็นบ้านอิตาเลียนเหมือนกันอย่างอิลลี่นั่นเองนะคะซึ่งกาแฟอิลลี่อร่อยมากๆวันนี้เราจะมาดูซิว่าเราจะดื่มอะไรให้มันชุ่มชื่นหัวใจกันดีแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าคุณผู้ชมที่มาเนี่ยนะคะอยากจะดื่มกาแฟกันแบบฟรีๆบ้างต้องทำยังไงแต่เราต้องเลือกกาแฟมาดื่มก่อนค่ะเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่องคือเขามีเมนูที่ทางอิลลี่นะคะเขาครีเอทขึ้นมาให้ฉลองครบรอบ75ปีของบูการีเซอร์เพนตินะคะจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะมีคำแปลอยู่ด้านล่างเพราะบางอันอ่ะชื่อมันแปลกแต่จริงๆแล้วมันเป็นกาแฟที่แบบเข้าใจง่ายๆเผื่อใครบอกว่าไม่ต้องการกาแฟแฟนซีมากอยากได้อเมริกาโน่อยากได้เอสเปรสโซ่อยากได้คาปูชิโน่ก็มีนะคะก็จะมี Original Tales นะคะเป็นอเมริกาโน่อันนี้ก็จะเป็นกาแฟดำเผื่อใครแบบกลัวอ้วนนะคะมี Intenso Cup เป็นเอสเปรสโซ่ก็จะได้ความอิตาเลียนเพราะอิตาเลียนเนี่ยเวลากินกาแฟยามบ่ายเขาไม่กินกาแฟนมค่ะเขาจะมาตกช็อตเอสเปรสโซ่ปึ้งตื่นแล้วก็ไปทำงานต่อนะคะแล้วก็มี Serpenti Swirl ค่ะเป็นคาปูชิโน่นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ดื่มกาแฟไม่ต้องกลัวบอกว่าอ๋อคุณมีแต่กาแฟกินไม่ได้แน่เลยเขามี Iconic Garden เป็น Jasmine Tea นั่นเองนะคะนอกเหนือจากนั้นอันนี้เป็นกาแฟที่แบบง่ายๆเข้าใจง่ายแต่เขามีเมนูพิเศษที่ทำขึ้นมาเพื่องานนี้ด้วยนะคะมี Serpenti Squeeze นั่นก็คือเป็นยูสุ Coffee Tonicก็คือจะมีความเปรี้ยวมีกาแฟมีความซ่าสดใสในหน้าร้อนแบบนี้นะคะแล้วก็มี Serpenti Sparkler อันนี้น่ารักมากมันมีกิมมิกเมื่อกี้เราแอบเห็นเขาทำแล้วนะคะก็คือมาร์ชเมลโล่เนี่ยตอนแรกมันจะตุ่มๆพอใส่ลงไปในน้องช็อกโกแลตเขาก็จะบานขึ้นมาเก๋เป็นม็อคค่าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แบบกาแฟด้วยช็อกโกแลตด้วยมาร์ชเมลโล่ด้วยแฮปปี้เวอร์และนอกเหนือจากนั้นมีขนมด้วยเขาบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่จะอยู่ตลอดตั้งแต่วันที่คุณชมคลิปกันเนี่ยแหละไปจนถึงวันที่25นะคะแต่ว่าในช่วงสงกรานต์แล้วก็ในช่วงวันอีสเตอร์นะคะก็จะมีเมนูพิเศษเพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นเองใครอยากจะเปลี่ยนเมนูก็ต้องมาหลายๆรอบนะคะให้ไปเก็บภาพประทับใจตามมุมต่างๆในบูการีเซอร์เพนติ 75th Anniversary Pop-up นะคะแล้วโพสต์ลงไปในโซเชียลมีเดียของคุณแล้วก็ใส่ Hashtag Serpenti 75และ Bulgari Thailand ค่ะเราก็จะเอามือถือของเรานะคะมาใช้สิทธิ์ที่เราควรจะได้รับนะคะโดยการสแกน QR Code ตรงนี้เลยจ้ะนางก็จะลิงก์ไปที่ LINE นั่นเองนี่แล้วเราก็ต้องเป็นเพื่อนกันก่อนอุ๊ยบูการีขอบคุณที่ติดตามแชทค่ะให้แคปเจอร์โพสต์ของเราเมื่อสักครู่นี้นะคะมาอัปโหลดลงไปตรงนี้ได้เลยค่ะโอเคจ้าเอ๋เราก็จะได้โค้ดมาแบบนี้ค่ะเราก็เอาโค้ดสิ่งนี้ยื่นให้คุณเขาที่ด้านหน้านะคะที่ดูแลด้านกาแฟให้เราเนี่ยแหละค่ะแบบนี้แล้วก็มันก็จะได้รับการกดว่าเราได้ใช้สิทธิ์ของเราไปแล้วนั่นเองเมื่อเรายื่นโค้ดให้บาริสต้านะคะเขาก็จะกดว่าเราได้ใช้สิทธิ์แล้วนะคะห้ามขี้โกงเขานะคะอันนี้เขาขอบคุณ thank you แล้วแปลว่าเราได้ใช้สิทธิ์ของเราเรียบร้อยค่ะขออนุญาตรับเป็น Serpenti Squeeze ค่ะทาราเราได้มาแล้วนะคะนี่คือ Serpenti Squeeze นั่นเองนะคะก็จะมียูสุCoffee แล้วก็โทนิกนะคะอย่างที่บอกไปได้ความสดใสซับซ่าในช่วงที่อากาศก็คือร้อนมากเวอร์โอ้ช่วยชีวิตกาแฟไม่ได้มาแค่กาแฟอย่างเดียวมันมีสิ่งนี้ด้วยแฟตคิดแอดฮาร์ดอย่างเรารู้สึกดีใจมาก
นี่คือ Serpenti Sunrise นะคะก็คือเลมอนเมรังทาร์ต with bubble sugar ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าอย่างที่บอกไปแหละใครที่เดินผ่านไปผ่านมาสามารถที่จะเดินมารับสิทธิ์รับกาแฟแล้วก็1กาแฟได้1ขนมแบบนี้ด้วยนะคะสามารถมารับสิทธิ์กาแฟฟรีกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25เมษายนนี้1ท่าน1 LINE user เนี่ยก็จะได้1สิทธิ์นะคะเผื่อว่าวันนี้จะเดินไปช้อปปิ้งต่อค่ะสามารถแพ็คไปได้ไหมคะรบกวนขอมาแพ็คนิดนึงได้ไหมคะเขาแพ็คให้เราไปได้ด้วยจ้าแล้วได้ของที่ระลึกเป็นเหมือนแบบชุดขนมบูการีเซอร์เพนติเผื่อจะเอาไปฝากคนที่บ้านสมมุติว่ามาช้อปปิ้งที่ห้างกันประมาณสัก5คนก็ได้5ชุดแล้วจะกินพร้อมกันทั้งหมดก็อาจจะยากเขาก็จะแพ็คมาให้เราสวยงามแบบนี้เลยสามารถพาออกไปได้เลยค่ะเฮ้ถ้าเกิดใครนะคะอยากจะมาที่ Bulgari Serpenti 75 years anniversary pop up ที่นี่นะคะก็มากันได้ค่ะที่ The Emporium ชั้น M นะคะหน้า Bulgari Boutique สาขา The Emporium นั่นเองนะคะก็เรียกว่าอยู่ข้างหน้าเด่นเป็นสง่ามากเดินไม่เห็นก็คือแย่แล้วแม่มากันเลยนะคะแล้วก็มาดื่มกาแฟenjoy อร่อยอร่อยในบรรยากาศอิตาเลียนฉลองครบรอบ75ปีของบูการีเซอร์เพนติกันค่ะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะไปสั่งกาแฟเพิ่มอีกอันใช้ไลน์คนอื่นสวัสดีค่ะ